สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผู้ว่าปทุมถอดพระจากคอครองให้กู้ภัยเพจ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานีได้โพสต์รูปภาพของนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมข้อความระบุว่าท่านเจ้าคุณวัดโบสถ์ให้พี่มอบให้น้องแทนใจชาวปทุมผู้ว่าปทุมถอดพระจากคอครองให้อาสากู้ภัยก่อนทำหน้าที่รับส่งผู้ป่วยโควิดเมื่อวานช่วยสาธารณสุขรับส่งผู้ป่วยโควิดรวม26รายทั้งนี้หลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวมีการเผยแพร่ออกไปได้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมผู้ว่าปทุมจำนวนมากซึ่งอย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายและบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละทั้งแรงกายแรงใจให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้โดยเร็วขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ